วันพระวันนี้เสร็จแล้วก็ค่อยเดินทางไปสร้างบารมีความดีที่ช่วยเหลือผู้ที่ยังลำบากอยู่ตกทุกข์ได้ยากและได้โรคที่ระบาดโควิดก็มีผลกระทบทั้งทางจิตใจด้วยอันนี้คือสิ่งสำคัญเพราะเวลาเราให้กำลังใจเรามีคนที่กำลังประสบปัญหาเขาก็จะมีความคิดที่เปลี่ยนหรืออย่างน้อยก็ชะลอความคิดที่มันคิดหมกมุ่นอยู่กับปัญหาที่เราแก้มันไม่ได้หรือแก้ไม่ตกหรือยังหาทางไม่เจออย่าไปมองผ่านตรงนั้นถ้าใครว่าไม่ทุกข์ก็ลองไปอยู่สภาพนั้นดูแล้วจะรู้ว่าเราตอนนี้เหมือนเทวดาเหมือนนางฟ้าจะต่างเลยนะมุมก็บอลองไปเปลี่ยนชีวิตดูสัก7 วันแล้วจะเข้าใจชีวิตแบบนั้นจริงๆนะที่มองว่าอนาคตมันไม่เห็นรูปร่างเลยว่าคืออะไรแค่อนาคตมองเห็นแค่ว่ามีลมหายใจได้ก็เก่งแล้วแต่ก็ทุกอย่างมันมีสิ้นสุดดูอีกสักกี่วันอาจจะไม่เกินอีก7 วันหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าตมาจะเปิดสำนักเป็นทางการก็จะเป็นต้นเดือนสิ้นมิถุนาพฤษภาก็เป็นมิถุนาถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายบ้านเมืองนะเพราะการปฏิบัติเราจะอยู่กันเป็นกลุ่มถ้ามัวแต่มานั่งระวังกันอยู่มันได้ไม่เท่าเสียก็อยากให้ทุกคนแบบได้อิสระจะตักข้าวจะเข้าห้องน้ำอะไรก็ไม่ต้องหวาดกลัวอันนี้เรายังเหมือนมนุษย์ต่างดาวอยู่ใส่แมสกันอยู่ทุกคนแม้ในวัดเองนั่นก็ยังบอกเราจะต้องระวังถึงจะเป็นเปอร์เซ็นต์2%ก็ยังมีคำว่าต้องเขาว่ากาดอย่าตกก็เลยให้ลดกาดได้ก็บอกมาด้วยให้แล้วกันเพราะกาดนานก็เมื่อยเหมือนกันก็บอกด้วยว่าลดกาดได้เมื่อไหร่เพราะของเราเวลามาภาวนาก็กินอยู่ร่วมกันในศาลาเดียวกันเราอาจจะเปิดช้ากว่าเขาสักนิดแต่ไม่เป็นไรเอาแบบสบายสบายวันนี้ให้เราหายใจได้เต็มปอดหรือยังหรือต้องเอาแมสใส่นั่งภาวนาใส่แมสนี่มันก็โอ้โหก็ยังระวังอยู่งั้นก็ขอเลื่อนไปสักต้นเดือนมิถุนาก็ไม่ต้องตกเป็นจำเลยสังคมถ้าว่าทุกอย่างปกติเราก็ใช้ชีวิตได้ก็ขอให้บอกว่าลดกาดได้แล้วแต่ที่เป็นห่วงก็คือคนที่จะเข้ามาในประเทศชาติเราเราป้องกันเขาแค่ไหนกับคนอีก70 ล้านคนในประเทศเราที่เชื่อฟังข้อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐะแต่ต้องป้องกันให้คนในชาติด้วย
จะให้เขาเดินมาโดยที่เขาไม่ได้ถูกกักตัวไม่ได้ถูกตรวจสอบไม่ได้ถูกวัดไข้ไม่เอาถ้าอย่างนั้นพวกเราคนในชาติเราปกป้องแต่คนอื่นมาและให้เขาเข้ามาไม่ปกป้องพวกเรานั่นคือคุณกาดตกเองนะไม่ใช่พวกเราต้องพูดให้ฟังด้วยเพราะไวรัสโคโรนา2019หรือ19มันไม่ได้สนว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจหรือคุณจะเป็นท่านเป็นเธอมันไม่สนหรอกก็ต้องป้องกันไว้มันก็เริ่มจากศูนย์ที่เป็นหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เป็นกี่ล้านแล้วล่ะตอนนี้สหรัฐก็ยังแย่อยู่รัสเซียก็ยังแย่อยู่ก็ยังมีอีกหลายๆประเทศอีกหลายๆประเทศบราซิลเหรอ ทีนี้เรากลับมาที่ตรงนี้กันจริงๆมนุษย์ยังไงก็ตายอยู่แล้วถึงไม่มีโควิดตายไหมตายไม่เป็นมะเร็งตายไหมตายไม่เป็นไตตายไหมตายตายทุกคนโลกไม่แตกตายไม่ตายเมื่อรู้ว่าคำว่าตายเราจึงอยู่ด้วยคำว่าความไม่ประมาทนี่ไงประมาโทมัจจุโนประทังความไม่ประมาทคือทางที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ความประมาทเป็นหนทางให้ความตายประมาโทมัจจุโนปัทังอยู่ยังไงไม่ให้ประมาทข้อแรกเลยสะกดว่าสติก่อนสอต่อเติมสระอีสติและต่อด้วยคำว่าปัญญาใช้สติปัญญานั่นคือเรากำลังใช้เหตุแล้วก็ผลนี่ไงมนุษย์เราอยู่ด้วยกับเหตุผลเหตุแล้วก็ผลพุทธเจ้าตรัสไว้ทุกอย่างมีมาแต่เหตุพระตถาคตแสดงเหตุแห่งธรรมและความดับไม่ใช่ความยึดความดับแห่งธรรมไม่ใช่ความหลงหรือความประมาทเมื่อเข้าใจสองคำนี้ทุกอย่างมีข้อควรระวังนั่นคือคำว่าไม่ประมาทฝนตกขับรถระวังนะถนนลื่นเดินระวังนะเห็นไหมล้มกันเยอะเด็กล้มโตผู้ใหญ่ล้มเจ็บคนแก่ล้มตายเพราะสภาพสังขารร่างกายก็จะเตือนไว้ทุกคนว่าเราเตรียมตัวแก่กันแล้วอย่างที่บอกอยากอายุยืนยืนเข้าใจความแก่กันแล้วอย่างไม่งั้นเดี๋ยวถูกสอนนี่รับไม่ไหวนะเตรียมตัวพร้อมแล้วอย่างที่จะเป็นคนมีอายุ100ปีเนี่ย90ปีเงี้ย80ปีเนี่ยเตรียมได้ยังถ้าไม่เตรียมต้องไปเตรียมให้พร้อม
ข้อแรกก่อนเลยสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยพออยู่ไปอยู่ไปนะโอ้โหตอนนี้ดูแลสุขภาพหรือยังอะไรที่มันแสลงต่อสุขภาพเว้นเสียแต่วันนี้โดยเฉพาะของมึนเมาอย่าไปแตะอย่าไปต้องอะไรที่หักโหมมากไปก็ให้ลดลงหน่อยและกินอาหารให้ถูกสุขอนามัยอย่าน้อยเกินอย่ามากไปแล้วก็อย่าตามใจตัวเองมากจะเป็นคนแก่ที่เสียนิสัยคนแก่เจ้าอารมณ์ต้องระวังงั้นเตรียมตัวให้ดีว่าต่อไปฉันก็จะเข้าสู่สว.สามวัยวัยที่สามก็คือวัยที่เริ่มมีอายุเขาจะเรียกตาเรียกยายเรียกลุงเรียกป้าสารพัดแต่มาไปเขาก็เรียกหลวงตาหลายบ้านเหมือนกันเจอนี่เป็นหลวงตาแล้วตอนนี้อีกหน่อยก็เรียกหลวงปู่ทีนี้หนักไว้อีกมีเรียกหลวงทวดขึ้นมาแล้วก็งอเลยทีนี้เอ้าเขาก็เตือนเราแล้วที่แรกฟังโยมเรียกยังไงยังไงพอไปเจอหลายๆคนเรียกชักคุ้นๆหลวงตาเริ่มจะยอมรับสภาพเขาเรียกหลวงตาแล้วแสดงว่าเรามีแววแล้วมีแววมายุราหลวงตาแล้วเออใช่ไหมมันก็ใช่อ่ะเมื่อก่อนเขาก็เรียกหลวงพี่หลวงน้องเดี๋ยวนี้ขยับเป็นหลวงตาทีแรกนึกว่าโยมดูผิดหลายคนเขาเอ๊ะชักยังไงแล้วเราชักเข้าข่ายถูกนำเสนอไปสู่หลวงตาเสร็จแล้วเอ้าตาก็ตาไม่เป็นไรใช่ไหมธรรมดาทีนี้ก็ต้องเตรียมไว้นะในเมื่อเราต้องการอายุยืนยาวขอกัน80 90ถามว่าใช้ชีวิตเป็นไหมอ่ะถ้าไม่เป็นมานั่งคนแก่แบบนั่งเศร้านั่งคอตกนั่งหมดกำลังใจนั่งหมดอะไรตายอยากนั่งอย่างไร้คุณค่าเมื่อวานก็เจอทำอะไรไม่ได้ทำอะไรนั่งอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันลุกจากนี้ไปฝากนู้นก็จะไม่ไหวแล้วก็เห็นด้วยที่เห็นสภาพเขาเรียกจำยอมแล้วก็จำนนต่อคำว่าทางกายภาพมันก็ค่อยๆทรุดโทรมเสื่อมไปนี่ไงพุทธเจ้าเคยตรัสว่าโยวัสสะสะสตังชีเวอปัสสังอุทยภยังเอกาหังชีวิตังไสโยปัสสโตอุทยภยังถึงแม้มีชีวิตอยู่ตั้ง100ปีแต่ก็สู้1วันของผู้ที่พิจารณาเห็นความเสื่อมของสังขารไม่ได้1วันกับ100ปีพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทียบไว้ว่าสู้คนที่กำหนดรู้ในสภาพของทางกายภาพของทางสรีระของทางโครงสร้างของมนุษย์อยู่ร้อยปีแล้วยังประมาทแล้วบอกว่าไม่รู้สู้หนึ่งวันของคนที่กำหนดรู้
อย่างผู้มีเหตุแล้วก็ผลมีสติแล้วก็ปัญญาไม่ได้ร้อยวันสู้หนึ่งวันไม่ได้งั้นอาตมาก็แสดงว่าอาตมาสู้ได้แล้วเพราะอาตมากำหนดเป็นแล้วรู้แล้ววยธรรมาสังขาราบอกสังขารมีความเสื่อมไปแล้วเป็นธรรมดาอัปมาเดนะสัมปาเดทะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทในถึงพร้อมเถิดอยังตถาคตัสสะปัจฉิมาวาจานี่เป็นพระวาจาในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าได้ตรัสไว้ปัจฉิมโอวาทนี่ชัดเจนล่ะเห็นแล้วเอาที่เด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวอย่านึกว่าไม่แก่นะเมื่อก่อนเราเป็นเด็กนะเราเป็นเด็กนี่เรากำลังแก่ไปตามวัยอายุแต่ไม่ใช่คนแก่แต่แก่ไปโดยกายภาพทีละน้อยทีละน้อยค่อยๆเคลื่อนคล้อยไปจนถึงยายนู่นแหละถึงตาบางคนก็ไม่ถึงสิก็เรียกเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยหรืออันตรายก็มาบั่นทอนชีวิตเสียก่อนนี่ไงแม้ความตายก็ไม่ได้บอกว่าคุณอายุเท่าไหร่ อายุยืนอายุสั้นใครกำหนดหรือโยมกำหนดเองเอางั้นก็เขียนตัวเลขไปว่ามันใช่ไหมเขียนไปที่ว่าฉันกำหนดฉันแล้วมันใช่ไหมล่ะอายุยืนอายุสั้นแต่ทั้งเป็นของเรานั่นแหละชีวิตโยมกำหนดดิงั้นคนไปเที่ยวก็ไม่ตายหรอกเดินทางก็ไม่ตายไปเล่นน้ำก็ไม่ตายตายนี่อะไรคนตายทุกที่ขึ้นเครื่องบินยังตายเลยตายบนเครื่องนะเครื่องไม่ได้ตกตายคนเดียวนั่งบนรถทัวร์ก็ตายช็อกก็มีทุกที่นั่งเรือก็มีอยู่บ้านเฉยๆมีชกต่อยตีก็มีมีหมดเลยอยู่โรงพยาบาลก็มีทุกวันทั้งเกิดทั้งตายทั้งเจ็บทั้งรอดทั้งไม่รอดหมอดีแค่ไหนหมอเองก็ไปไม่รอดเหมือนกันหมอบอกสุดกำลังสามารถนี่ไงเจอวัคซีนหรือยังตอนนี้ยังมาอำนาจเป็นไงสหรัฐรัสเซียผู้ทรงพลังแห่งแสนยานุภาพในการทหารในอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายแต่วันนี้เจอสงครามโคโรนาไวรัสโคโรนา19เข้าไปโดนอย่างเดียวเลยวัคซีนก็ยังไม่ได้ใช้ก็ต้องรอสักระยะนะจะกว่าจะถึงวันนั้นก็พลเมืองก็ตายกันไม่รู้เท่าไหร่ก็ให้เห็นอายุยืนอายุสั้นใครกำหนดเดี๋ยวว่าหมอล่ะเห็นหมอก็บอกอีก3เดือนตายบางคนไม่ตายหมอบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับบ้านอีก2วันตายก็มีใช่ไหมอ
งั้นต้องมาฟังว่ามัจจุราชนายของเราเอาเป็นแน่อันนี้มันเอาแน่เลยเนี่ยต่างก็แต่เร็วช้าอย่าสงสัยชัวป้าบเลยวันและคืนพลันดับลับลงไปแล้วยังไงเราก็ใกล้ใกล้อะไรความตายอ้าวนึกว่าใกล้สำเร็จใกล้ความตายเข้าทุกทีแสดงว่าเรากำลังขยับนั่นนะขยับขยับเข้ามาสิขยับไปไหนอะมัจจุราชฉันไม่ตายได้ไหมได้ทำไงอะก็อยากเกิดไงจบพูดเหมือนไม่พูดเลยอ้าวยมถามเหมือนไม่ถามเหมือนกันนะใช่ไหมถ้าถามอย่างนี้แต่มาตอบแบบนี้มันก็ถูกทำไงไม่ให้ตายก็อย่าเกิดอ้าวหาเรื่องหรือเปล่าเปล่าไม่ได้หาเรื่องความจริงเป็นเช่นนี้โยมจะยอมรับหรือไม่ก็ตามจะดิ้นพรวดพราดก่อนตายยังไงก็ตามก็ต้องตายนอนนิ่งสงบก็ตายดีก็ตายชั่วก็ตายสุดท้ายชีวิตนี่แหละคืออนิจจังบทความชีวิตส่วนใหญ่ล้วนเขียนว่าทุกขังสิ้นสุดที่อนัตตาบังคับบัญชามันไม่ได้สุดท้ายให้ลุกขึ้นนั่งยังไม่ไหวอย่าบอกว่าเดินเลยใช่ไหมกินข้าวเองยังไม่ได้ต้องป้อนบางคนเคี้ยวไม่ได้ต้องใช้สายยางแล้วเสียบเข้าไปนี่ไงมันอยู่ในแผนไหมและคิดไหมว่าจะมีวันนี้สำหรับเราเปล่าเลยจึงบอกระวังไว้นะชีวิตเตรียมไว้สะกดให้ดีสติปัญญาล้วนมาด้วยเหตุและก็ผลระลึกไว้นะเอาละสมควรเวลาจากนี้พระสงฆ์จะพิจารณาอาหารได้รับพรต่อก็เดี๋ยวฉันเสร็จก็สักครู่ก็ลงปาฏิโมกข์เสร็จก็ค่อยเดินทางก็อยู่ในช่วงรวมๆ10โมงเดินทางก็ให้ไปรอที่หน้าโบสถ์แล้วกันเสร็จแล้วก็ไปกันเมื่อไรรอที่แคมป์แล้วก็ไปกันสัก9โมงครึ่งก็เตรียมตัว9โมง40หันธัมมยังตั้งคณิกะปัจเวกขณะปาทังปนามะเสปฏิสังขายโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทเนวานดวายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนาบดายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดนายาไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายาไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวาอิมัสกายาสถิติยาแต่ให้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพวิหิงสุปรติยา
เพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายปรมัจจริยานุกหายะเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจเวทนังดอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหารจาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างพาสุขด้วยจะมีแก่เราดังนี้ตั้งใจรับพรแผ่บุญกุศลกันนะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโกวินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีกายุโกภวอาภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังบารังอายุโดบารโตธีโรวันนะโดปฏิบาณโตสุขัสสะทาตาเมธาเวสุขังโสอติกัจจติอายุงดัตตวาบาลังวันนางสุขันจะปฏิบาณโตทีฆายุยะสวาโหติยัสสยัตถุปปัจจติติภวตุสัพพมังกลังระคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังระคันตุสัพพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังระคันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตขอเชิญประสงค์ทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรไม่ชี้ญาติโยมพิจารณาอาหารและทานเป็นยาอายุวัฒนะกันก็ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันทุกท่านทุกคนนะ